นี่ยรถผมถอยมา7เดือนกว่านะวิ่งได้260กิโลเองผมถอดแกเปลี่ยนเองเลยครับเฟืองดำเวลาถอดไอ้เนี่ยฝาข้างตรงนี้มันถอดยากนะก่อนถอดครับเข้าไปดูในคลิปก่อนนะครับผมนี่ผมถอดมาเดี๋ยวดูดจานไฟออกมาไม่รู้จะทำได้ป่ะแต่จะพยายามดูตัวดูดจานไฟครับตัว40กว่าบาทเองครับผมตอนแรกก็กังวลว่าราคาถูกกลัวว่ามันจะไม่ดีแต่มันก็ถอดได้นะเออไฟยังไม่ถึงตรงนี้โอ้โหเป็นชั่วโมงไม่ค่อยทำดูจาก YouTube แล้วก็มาลองทำเองเนี่ยผมแกวมาแล้วครับผมใส่เฟืองดำแกวมาตัวนี้ผมซื้อวันที่16เขารุ่นนี้ผลิตของผมเนี่ยผลิตวันที่16สิงหา2566เขาเปลี่ยนตรงปั๊มมาให้ครับเป็นแบบตันนะครับผมแล้วผมก็แกวมาเปลี่ยนเป็นเฟืองดำครับผมเพราะแบบเนี้ยเนี่ยผมใช้บล็อกนี้ถอดปูดออกเลย